ว่าคุณไทยนี่มีเรื่องแบบทะลุโอซงโอซีมั้งมีไหมครับไม่มีครับผมไม่มีจริงๆเหรอครับงั้นเดี๋ยวผมขอเวลาถามนักสืบแป๊บนึงนะครับครับผมเดี๋ยวรบกวนคนดูทางบ้านนะครับผมมีใครแบบว่าอ่านแบบคอมเมนต์เรื่องอะไรมาแล้วแบบว่าใช่ครับเขาไม่ได้พูดหรือเปล่าครับใช่ครับเราจะได้ดูครับว่าเขาโกหกหรืออะไรเขาบอกว่าโลมากูดค่ะใครครับคุณไทยครับโลมาคุณไทยครับที่วัดหรือเปล่าครับคนนี้จริงจริงจริงเอ๊ะกูไปกินข้าวใครวะจริงอันนี้เรื่องจริงพิธีกรเหรอครับกินข้าวหลายคนซะด้วยครับอ้าวเขี้ยแล้วแป๊บๆนึงนะครับพอดีว่าเดี๋ยวมันยังอยู่ในคลังความทรงจำของผมมาช่วยกระตุ้นให้หน่อยได้ไหมครับว่าคือใครเนื้อไปเรื่อยเลยทักนี่มึงอ่ะเผามึงดีกว่ามึงเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวงงว่ะพม่างงว่ะแป๊บนึงเต๋อดิดออกเทสไปแล้วครับเฮ้ยฮัลโหลคุณเต๋อปล่อยเลยครับเอาพี่ม่วงกันเลยคุณเต๋อดิดออกเทสแล้วครับพี่ม่วงกันเลยพี่ม่วงกันเลยลูกเต้าหลานเหลนเนี่ยเขาบอกว่าไทยอ่ะไทยแรมารูอ่ะไหนลองดิไทยไหนเราลองติดต่อสายคุณไทยแรมารูสิเดี๋ยวผมจะติดต่อไปนะขอเวลาโป๊กแป๊บนึงคุณไทยแรมารูครับฮัลโหลคุณไทยครับคุณไทยเปิดไมค์มาหน่อยครับคุณไทยอาการนี้อยู่สองทีเอสตัวพูดยังไม่ทันจบคุณไทยรายการยังไม่ทันเริ่มเลยนะครับคุณไทยออกอาการแล้วเหรอเนี่ยแล้วก็จะแกล้งบอกว่าไมค์หลุดว่าไงครับเป็นไงเมื่อกี้ไปไหนมาครับผมไม่ได้ไปไหนครับพี่เอาแล้วโยกไมค์ทำไมเหรอครับอ๋ออยู่อีกทีนึงครับอ๋อต้องแนะนำรายการของเราก่อนนะอ๋อใช่อันดับแรกแนะนำรายการของเรานะครับผมชื่อรายการอะไรนะลากมาฆ่าค่ะอ๋อชื่อรายการลากมาฆ่านะครับถามมาต้องตอบจริงถ้าตอบไม่จริงมีคนช่วยตอบแน่นอนครับผมว่าจะเค้นความจริงขึ้นมาแน่นอนครับแล้วไม่ได้มีแค่นักสืบนะครับเรามีคนดูทางบ้านอีกประมาณ 50,000 กว่าคนนะครับผมที่เราดูรายการนี้อยู่เพราะฉะนั้นนะครับคุณไทยได้มารู้ครับเราจะมาถามเกี่ยวกับเรื่องความรักใน IC และ OC ของคุณนะครับไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธครับเพราะว่าเราได้ต่อสายมาแล้วเรียบร้อยครับผมครับครับแพงครับค่าต่อสายเนี่ยไม่ได้ถูกๆด้วยโอเคครับคุณไทยครับผมเคยผ่านประสบการณ์การแบบว่าคุยกับผู้หญิงใน 5M มากี่คนแล้วครับก็แบบ 3-4 คนครับผมว้า 3-4 คนก็คือแบบเพื่อนครับผมไม่ได้คิดอะไรอยู่แล้วครับผมใช่ๆๆในเมืองไม่คิดอะไรใช่ครับมีแบบว่าคุณไทยนี่มีเรื่องแบบทะลุโอซงโอซีมั้งมีมั้ยครับไม่มีครับผมไม่มีจริงๆเหรอครับงั้นเดี๋ยวผมขอเวลาถามนักสืบแป๊บนึงนะครับครับผมเดี๋ยวรบกวนคนดูทางบ้านนะครับผมมีใครแบบว่าอ่านแบบคอมเมนต์เรื่องอะไรมาแล้วแบบว่าใช่ครับเขาไม่ได้พูดหรือเปล่าครับใช่ครับเราจะได้ดูครับว่าเขาโกหกหรืออะไรเขาบอกว่าโลมากูดค่ะใครครับคุณไทยครับโลมาคุณไทยครับไปที่วัดหรือเปล่าครับคนนี้ฮะพาไปที่วัดใช่ครับผมอ้าวเฮ้ยคุณไทยแล้วนี่คุณโกหกผมเลยนะไม่ได้โกหกนะผมก็บอกนั่นคุณเล่ามาเลยครับคุณโลมากูดนี่คือใครก็คุณโลมากูดก็แบบว่าไปเจอกันมาได้ยังไงก่อนนะเจอกันที่ในเมืองครับผมเจอในเมืองไม่มี IC ตั้งไม่มี IC ตั้งแต่แรกใช่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 ครับใช่ด้วยใช่ครับผมก็ถามมาต่อไปผมก็ไม่มีอะไรจะปิดอยู่แล้วโอเคนี่ผมชอบคนตรงๆอย่างเงี้ยแหละคุยกันง่ายใช่ไปลุยเลยมีคำถามแล้วไงต่อไม่โลมากูดเนี่ยแหละผมอยากรู้ว่าโอซีมันคืออะไรผมขอขยายความคำว่าโอซีหน่อย for and no fan คุยอุ้ย for and no fan อุ้ยเป็นแฟนกันโอซีเลยเหรอเฮ้ยเล่าเรื่องหน่อยดีว่าเราไปเจอกันมายังไงไปขอเป็นแฟนกันแบบไหนคือแบบว่าไปไอ้บดีมึงเงียบก่อนดิเรื่องเปลี่ยนอยู่แป๊บนึงโอเคว่าไงนะครับผมอยากรู้อะครับว่าคนระดับชื่อไทยไดมารูเนี่ยเวลาขอเขาเป็นแฟนแล้วก็คบกับเขาอะเขาแบบว่าขอคบกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยสถานแบบว่าพวกเรื่องราวเกี่ยวกับความรักอะไรเงี้ยตั้งแต่จีบกันจนถึงคบกันและปัจจุบันอะไรอย่างเงี้ยเป็นยังไงบ้างไหนลองเล่าให้ฟังหน่อยปัจจุบันทันด่วนโอเคครับก็ตั้งแต่เริ่มเจอผมเจอในเมืองนะผมพูดตรงผมเจอในเมืองพอดีวันนั้นผมเป็นยศหมอไงเป็นยศหมอใช่ฮะไม่ผมก็แบบยืนเต้นอยู่ที่เขาอำนวยแล้วไงต่อแล้วแบบไปเจอเขาอะไรเงี้ยเขาก็แบบโจ๊ะเฮฮากันอะเต้นกันอะไรเงี้ยแล้วเขาเพิ่งเข้ามาไงผมก็เลยแบบพาเขาไปตีลงตีลิง
ช่เออใช่ใช่เต้นเหมือนกันไปพาไปตีลิงไงแล้วเขาแบบกอดผมอ่ะแล้วผมคิดยังไงอ่ะโอ้โหแล้วเขาที่เขาบอกกันว่าหมอไทยใจตะวันนี่คืออะไรครับก็ผมเฮ้ยชื่อนี้ไม่ได้มาไงบอกเป็นหมอไงชุบยับเลยอ่ะแล้วก็คือ 100,000 ลบทวิตนะคะอ๋อก็ช่วงนั้นลุงทอมแกถ่ายเก็บไว้ไงผมไม่ได้คิดอะไรในเมืองอ่ะเพื่อนกันใช่แล้วก็ไปขู่รีดเงินเซ็นทรัลพิษณุโลกนี่คืออะไรอะคะเนี่ยมันมีคนเฮ้ยโอ้โหพิษณุโลกเนี่ยคืออะไรเฮ้ยโควิดผมไม่ได้ออกไปไหนแล้วก็ไปหาอะไรกินกันนิดหน่อยครับถ้ามันไม่มีมูลมันจะไม่มีคนมาพิมพ์ไม่ไม่มันจะกินระบบไปหาอะไรกินกันนิดหน่อยไปหาอะไรกินกันนิดหน่อยเฮ้ยแม่เด้ไปผมก็ยังไม่ได้พูดเลยบอกว่าไม่ได้ไปบอกว่าโควิดไม่ได้ไปไหนเลยโควิดใช่ผมผิดวัคซีนครบ2เข็มแล้วไงผมก็เดินทางได้ไงยังพูดไม่หมดเลยแต่คุณจะพูดทำไมว่าไม่ได้ไปอะไรอย่างงี้คุณบอกเลยไปผมก็พูดบอกว่าไปหาอะไรกินกันนิดหน่อยคุณมาเพิ่งพูดก็ไปรับด้วยหรือเปล่าก็ไปรับครับผมโอ้ยแม่ไทยใจป๋าขอแม่เขาหรือยังเนี่ยฮะขับรถไปรับลูกสาวเขาโตๆกันแล้วครับก็น่าจะขยิบตาก็รู้กันอยู่อะไรแบบเนี้ยโอ้ยก็ขยิบตาแม่เขาหยิบอีโต้ขึ้นมาขยิบตาใช่ครับพอหยิบปืนยิงสวนอะไรเงี้ยตามเป็นไรเขาบอกเงี้ยเป็นไงบ้างครับรสชาติระหว่างริมรถซองพ่อตาเข้ากันดีไหมครับทำไมต้องใส่โบกเลยครับใช่ทำไมคุณแต่งตัวเหมือนดีครับพี่โนก็ไปแต่งตัวเหมือนเป็นไปจะไปตาลีบันอะไรทุกอย่างเลยครับกูไทยผมซุ้มโจรไงผมทำตัวให้เป็นเหมือนโจรแต่แบบจริงๆแล้วไม่มีอะไรแต่ละจริงเลยวันนั้นที่คุณไลฟ์เนี่ยคุณรู้ไหมครับว่าพวกเราเนี่ยเป็นห่วงคุณมากกลัวคุณขาดอากาศหายใจตายอะครับวันนั้นครับผมก็กลัวเหมือนกันครับจะกับนั่งอยู่ตำรวจรวบคือเหมือนจะไปปล้นร้านอะไรทั้งอย่างอะระวางแผนกันไปเป็นอย่างดีอะเออนี่ที่อย่างที่เขาบอกว่าโจรปล้นใจอะไรอย่างนี้แต่ละจริงคนนี้หรอคะที่มีรูปหลุดออกมาที่เขาถ่ายรูปกันในรถใช่คุณได้ไหมเหรออ๋อคนนี้เหรอใช่ใช่เหรอใช่หรือเปล่าครับคุณไทยใช่คุณหรือเปล่าคะที่รูปหลุดถ่ายในรถอะไรครับเนี่ยในคุณนักสืบแฟ้งที่คุณส่งให้ดูอะค่ะจำได้ไหมอะไรนะครับจำได้ครับอันนี้อยู่เต็มกลุ่มจันทังคารเลยครับเห็นว่าได้ข่าวใช่คุณไทยหรือเปล่าใช่ครับที่แบบใส่โมงกันตัวผมแน่นอนใช่ครับนักนั่นคือแฟนผมเองผมจำได้แล้วเออจำได้แล้วอ๋อตรงนั้นที่คือเซ็นทรัลพิษณุโลกเหรอใช่ครับผมไปไหว้พระไว้ได้ไงผมใส่ทำบุญอุ้ยใส่ทำบุญแต่ผมว่าบุญคงบังอ่ะไอ้เหี้ยจริงๆบุญน่าจะบังหน้ากากที่ใส่อยู่อ่ะบุญบังโม่งอ่ะโอ้โหผมแบบใส่ธรรมะไงไม่ใส่โอ้โหใส่ธรรมะแต่งตัวโอ้โหบอกว่ามีคลิปใน TikTok ด้วยนะโลมากูดเนี่ยโอ้โหเนี่ยครับใช่หรอไหนที่สวัสดีโลมากูดใช่ไหมผมขอศึกษารายละเอียดกับเจ้าตัวหน่อยสิโอ้อุ้ยคุณพักลี่มีคนดิสแบบว่าดิสรายการเราด้วยบอกว่ารายการสติดเอ้าเฮ้ยพูดจาสั่วๆเด้อะไรนะครับเนี่ยเฮ้ยผมว่ามันไม่ใช่แล้วว่ะเรื่องเนี้ยเดี๋ยวนะเขาพูดเหมือนฟันน้ำนมเขายังขึ้นไม่ครบอ่ะคนไหนอ่ะพี่คอนเน็กเอ็กอะไรเงี้ยโอ้โหตัวไรตัวเองทำงานไปเถอะเห็นตั้งชื่อร้านเพื่อนอยู่ขอไปทำงานไปเออไปทำงานกับเขาอ่ะเดี๋ยวให้เขาช่วยทำอะไรอยู่ก็ไม่รู้มั้งน่ะจริงหาเลคงเลขาจับเด็กส่วนนี้ไทยไดมารูหวานใจโชซีเราเองอันนี้อยู่ในติ๊กต็อกครับอันนี้เขาพูดงี้เลยหรอคุณแฟงมากนะครับอันนี้ไปหาดูได้ใน TikTok นะครับโอ้ยผมแบบเขินยังไงคุณพูดอะไรกันเนี่ยล้านวิวอะครับคลิปนี้ล้านวิวเลยเหรอไม่ได้ครับผมเดี๋ยวหลังลงรายการผมจะเป็นต้องลงไปดูเลยนะครับผมพิมพ์ไปว่าโลมาไทยเด็ดพลูมันชื่ออะไรนะครับพิมพ์คำว่าโลมากู๊ดครับโลมากู๊ดภาษาเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมครับโอเคเดี๋ยวผมพิมพ์ค้างไว้ก่อนไปพิมพ์ไปภาษาดูครับโลมากู๊ดได้แล้วเจอแล้วโลมากู๊ด29นี่ใช่ไหมครับแล้วส่วนของคลิปจะเป็นคลิปส่วนไหนล่ะครับก็ดูคลิปที่เขาปักหมุดไปหรือเปล่าครับเขาน่าจะปักหมุดไปนะยอดดูเยอะๆครับเรายอดดู1ล้านเหรอครับใช่ครับล้านวิวอืมไม่เจอเลยครับแฟงฟรุตครับแฟงฟรุตมีวาร์ปไหมครับหาอยู่ครับตอนนี้เยอะมากเลยครับเขาลง200,000ใช่200,000วิวใช่ไหมครับนี่ดีใจทุกครั้งที่ได้เจอกันเนี่ยเหรอครับคุณจะเปิดแสงให้ผมได้ยินนะผมเขินนะแป๊บนะครับเดี๋ยวนะใครเขาเพิ่งออกจากไอเนี่ยเนี่ยเขาถ่ายกับใครเนี่ยที่เหมือนเขายกไม่โต๊ะไม่ให้อ่อนไหมเนี่ยเสียงใครพูดวะ
ช่ใช่น้องพิษตาแดงอันนี้โทษหนีแดนมาปะเนี่ยไอ้คนที่ใส่เสื้อแดงใส่โมงที่ถ่ายบนรถเนี่ยใครวะใช่นักโทษหนีแดนปะผมอยู่แดน4อ่ะอ๋อมันอยู่แดน4เหรอคนเนี้ยผมคุยกับผู้คุมใหญ่อุ้ยได้ยินเสียงด้วยเฮ้ยหวั่นใจโอซีแล้วโอ้ยหวั่นใจเตือนอะไรครับเนี่ยมาเข่าหรือเปล่าแบบนี้บ้างจังนี่คือเสียงที่ผมเปิดได้เมื่อกี้ตัวเองบ้างจังขอสักครั้งในชีวิตเถอะวะเราอ่ะชื่อโรมากูดและเนี่ยคือหวานใจเราเองไทยเดมอะไรนะเฮียอะไรนะใจเย็นครับใหม่ดิเฮียครับจำไม่ได้อ่ะโอ้โหวันนี้ไทยเดมรู้หวานใจโอซีนุ้ยหวานใจโอซีอ่ะใจโอซีเลยเองนุ้ยหวานเจี๊ยบเลยไหมล่ะแต่งตัวเป็นทรงโจรป้นจริงซะด้วยอ่ะผมก็บอกอยู่เหมือนกันไอ้เย้ยน่ากลัวชิบหายเลยตอนเดินเดินห้างอ่ะเฮ้ยไม่ได้ไปป้นไม่ได้มีของอะไรเลยมีแต่หัวใจอ่ะโอ้โหอย่างที่ว่าเนาะแล้วยังไงครับนี่รู้ลึกหรือยังรู้ลึกแล้วครับผมเราพอรู้แล้วเป็นไงบ้างครับความสัมพันธ์ในตอนนี้ก็ไปได้ราบรื่นครับผมอืมล่าสุดนี้ไปยังไงมาหาปู่กันดีไหมครับผมช่วงนี้น้ำมันขึ้นเหลือเกินครับทำอะไรไม่ค่อยได้น้ำมันขึ้นน้ำมันใช่ครับนี่ว่าเป็นคนจังหวัดเดียวกันไหมครับคนละจังหวัดครับเพื่อนอ๋อโหแต่สอบไปหากันถึงนู่นเลยก็ไอ้พี่ไม่ได้ข่าวผมได้ข่าวว่าอยู่ด้วยกันไม่ใช่เหรอเฮ้ยยังพี่รีบไปไหนอ่ะเขายังเรียนอยู่เลยไม่ได้เขาเรียนใช่ไหมครับครับพี่อันนี้คือเขาเรียนมหาลัยเหรอทำไมแบบว่าพวกป้ายชื่อกับตานี่มันดูเป็นของมหาลัยจังเรียนวิไลครับอ๋อเรียนวิไลต่อมหาลัยแล้วครับผมโอ้เราก็เอาเรียบร้อยเอาร้อยเลยครบกับเด็กวิไลผ่านนี่อยู่แล้วครับผ่านผ่านอะไรนะไม่โดนจับใช่ไหมใช่ครับอ๋อผ่านเกณฑ์โอเคเราเป็นห่วงเรื่องนั้นแหละแหมไม่มีอะไรมากแม่คุณเอเป็กควรฟังนะครับผมถ้าคุณเป็กได้ยินไลน์นี้นะครับผมเฮ้ยผมก็อยากรู้เรื่องราวของคุณเป็กเหมือนกันนะครับเนี่ยเขาอยู่กันเนี่ยคุณเป็กไม่ค่อยเล่าครับคุณเป็กเขาอะไรไม่เล่าเลยครับก็รู้อยู่นะแล้วค่ะเมื่อต้นรายการค่ะใช่ครับใช่เมื่อต้นรายการนี้ถ้าใครได้ดูอยู่ถูกต้องเมื่อต้นรายการถ้าใครได้ดูอยู่นี่คือแบบว่าโอ้โหคุณเป็กเรานี่ใส่เต็มจัดหนักจัดเต็มเลยเขาก็ยอมรับเลยนะคะว่าเขามีสิ่งจริงจริงๆใน IC นี่คือพี่น้องแต่ OC คือแฟนค่ะเออใช่ใช่ใช่ผมก็ตรงๆอยู่แล้วผมไม่มีอะไรปิดบังแล้วครับผมเราไม่เหมือนเอาจริงๆไหมแต่ว่าตั้งแต่เปิดรายการมาผมสงสารคุณบอยสุดแล้วเนี่ยดูเหมือนเป็นคนพิการทางจิตใจไปแล้วเลยอ่ะเป็นคนเดียวที่ยังไม่สมหวังเลยอ่ะก็คือผมไม่เป็นไรแล้วครับทุกวันนี้ผมก็สบายแล้วโอเคครับผมแค่กังวลจิตใจคุณบอยเฉยๆแบบว่าล่าใครมาทุกคนก็แบบมีเรื่องของตัวเองหมดเลยยกเว้นคุณบอยนะครับผมเลยยังถามคุณบอยค้างไว้อยู่เลยแต่ว่าใช่ไหมครับเดี๋ยวเรากลับไปหาเขาตอบได้อยู่ด้วยรู้เรื่องคุณบอยด้วยคุณบอยแบบสบายแบบช่วงนั้นที่ว่าแกเข้าตู้เพราะผิดหวังเพราะความรักโอ้มาไหนก็พูดแล้วปูเสือรอแล้วอ่ะเชิญไหมแต่บอยผิดหวังอ่ะแล้วเข้าตู้อ่ะยอมเพื่อลืมเพื่อลืมเธออ่ะโอ้โหไทยเฮียไทยตู้นี้เพื่อลืมสตาร์เอ็นนะสตาร์เอ็นน่ะสตาร์เอ็นคือใครวะทิศเหนือไงครับดาวอะไรครับดาวอะไรครับดาวทิศเฮียไทยสัตว์เชี่ยคนละคนเหรอเนี่ยเฮ้ยคนทักเลขคุณรู้ป่ะใช่เหรอคนคุณรู้ไหมคนที่คนนี้คนเก่าคนแก่ครับข่าวนี้ผมไม่รู้เลยอ่ะคุณแฟงไม่อยู่ไหนมาครับคุณแฟงนี่นะครับโอ้โหคือผมเห็นทุ่งเงียบๆนี้ผมเก็บทุกรายละเอียดของทุกคนนะนี่แม่แต่ตาบอยตอนนั้นดีใจจริงนะคะเราจะไม่เอ่ยชื่อนะคะเราครับผมว่าเรารู้กันนะคะเราจะเรียกเป็นโค้ดลับอะไรก็ได้ทั้งเหนือทั้งเหนือไว้ง่ายเอาง่ายๆเป็นคนแบบว่าเป็นคนจะอู้จะอี้อะไรอย่างนี้แสงสว่างทั้งเหนือผมบอกให้แค่นั้นก็พอแสงสว่างที่อยู่บนตาบอยเงี้ยทำไมครับครับไม่มีอะไรครับไม่คุณบอยครับแต่เนี่ยอย่างคุณไทยเล่ามาคุณไทยเล่ายาวมากเลยแต่คุณบอยแบบว่าคุณบอยบอกมันยังไม่ทันมีอะไรครับมันและนี้แล้วทำไมถึงเราถึงยอมโอซีครับเพื่อลืมเธอครับไม่ได้โอซีครับคุณไม่ใช่ไอซีครับผมโทษทีก็แหมคิดเลยเพื่อนเราก็เล่นเป็นเรื่องไงครับมันหงุดหงิดว่ะตอนนี้เป็นรายการแฉกันเองแล้วล่ะดูทรงดีนะครับผมที่เราได้รับแขกรับเชิญมารู้สึกดีมากได้รู้อะไรหลายๆอย่าง
อนนี้มีรีเควสเข้ามานะคะว่าไงครับเขาอยากสัมภาษณ์คุณสกอตค่ะหุ้ยโอ้โหอันนี้คนนี้ผมก็อยากสัมภาษณ์จริงๆครับเพราะผมเป็นคนแบนออกจากมือในเทรนนิ่งด้วยคนเนี้ยไหนคุณสกอตอยู่ไหมอยู่ครับอยู่ครับเดี๋ยวผมต่อสายแป๊บนึงนะครับผมฮัลโหลครับคุณสกอตครับคุณสกอตครับคุณสกอตดูอยู่นะครับคุณสกอตคุณสกอตครับไม่ต้องครับยังไม่ขึ้นดีเลย์นะครับในหน้าจอคอมครับผมปิงคุณยังไม่ขึ้นดีเลย์ว่าไม่อยู่หน้าจอนะครับสวัสดีเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีอะไรครับเนี่ยครับผมครับต้อนรับสู่รายการลากมาฆ่าค่ะคุณสกอตครับผมเป็นรายการที่ต้องถามผมถามมาต่อไปถ้าถามแล้วตอบไม่ได้ไม่เป็นไรครับมีคนช่วยตอบให้ครับโอเคนะครับผมตื่นเลยนะโอเคอู้ยเพิ่งตื่นสบายเองกำลังอื่นๆดีจะได้แบบว่าเขาบอกว่าคนที่ง่วงเนี่ยจะตอบใช่ครับคุณสกอตครับอันนี้จริงหรือเปล่าครับที่เขาบอกว่าน้องสาวของคุณนี่คุณเอามาทำเป็นแฟนเรียบร้อยแล้วครับไม่ใช่ครับอ๋อไม่ใช่ใครพูดอะไรเนี่ยอ๋อผมเฮ้ยออกรายการอยู่นะครับเก็บรายละเอียดอันนี้ไม่ใช่ใช่ไหมครับผมแล้วอย่างนี้คุณสกอตมีแฟนหรือเปล่าครับมีครับโอ้มีแล้วด้วยโอ้ถล่มลึกโอซีเลยไหมครับผมโอซีอย่างเดียวโอ้โหมันต้องอย่างนี้โอ้โหแป๊บนึงนะเก็บจานก่อนได้คุยยาวแล้วว่ะอ่ะสวัสดีครับแล้วยังไงครับพอจะรู้แบบว่าไม่มันเริ่มจากไอ้ใช่อยากรู้ความเป็นมาก่อนว่ะโอซีเลยอ่ะโอ้ยแล้วไปยังไงอ่ะโอซีอ่ะเล่าให้ฟังหน่อยดีเจอกันไปมาหาสู่ยังไงอ๋ออาทิตย์แรกก็เจอเลยอะไรนะอาทิตย์แรกเลยเหรอครับอาทิตย์แรกเจอเลยคือคุณขับไอ้มอเตอร์ไซค์ช็อปไอ้บิ๊กไบค์ของคุณไปหาเขาอะนะครับคุณสกอตใช่ผมได้ข่าวมาเหมือนกันผมได้ข่าวมาเหมือนกันไอ้ที่คุณลืมเอาหมวกกันน็อกไปแล้วคุณโทรมาหาผมว่าจ่ายค่าตำรวจไป300อะนะมึงมั่วแล้วคนละท่อดังท่อดังตะบอยท่อดังท่อดังที่โดนไอ้ที่มันมีกฎว่าห้ามมีแฟนไอซีนี่คือโอซีกันล้วนเลยใช่ไหมเนี่ยอืมแต่ว่าไม่เคยมีใครจริงผมว่าก็มีส่วนนะครับเนี่ยผมว่าเราต้องโอซีนะครับมุ่งจริงๆเนี่ยครับแต่เอาจริงๆผมก็ว่าผมก็ว่าคงไม่ใช่แต่ทำไงได้ที่นี่มันสุดดำหนามก๊อฟนี่นะใช่ครับสุดดำหนามก๊อฟ 100% ใช่ OC เพราะ IC ไม่ได้ทำไมคุณทำตัวอย่างนี้ครับไม่เป็นไรดีครับขยับดีครับผมชอบแม่โอ้โหเอาว่าคุณสกอตต์ก็มีเรื่องเด็ดๆอะไรให้เราใช่ไหมมีไหมมีไหมครับหรือมันจะมีนักสืบหรือผู้ชมทางบ้านพอจะรู้เรื่องอะไรไหมครับผมเกี่ยวกับคุณสกอตมึงมั่วแล้วเจ๊แฟร์ไปกินข้าวแล้วให้ผู้หญิงจ่ายครับฝ่ายหญิงจ่ายเอาดีๆคุณสกอตครับอันนี้คือยังไงครับคุณมีอะไรจะพูดไหมครับสั่งเสียก่อนตายจริงอันนี้ใช่ความจริงอันนี้จริงหรือเปล่าครับคุณสกอตไม่มันก็ต้องผัดกันจ่ายใช่ไหมผมบอกว่าอ๋อมันก็คือว่าเราก็แบบว่าเรายังไม่ได้แบบว่าปากหลักปากใจเชื่อเขาตรงๆแบบว่าเราจะแบบว่าอยู่กับคนนี้เราก็แค่ผัดกันอะไรแชร์เขาเรียกแชร์ตอนไปเที่ยวทะเลเนี่ยสนุกไหมมีไปเที่ยวทะเลด้วยเหรอคะคุณสังมีมีเหรอครับคุณสังก็คุณไปทะเลชายเลกันด้วยครับเนี่ยอ้าวคุณไม่บอกเพื่อนในไม่คือทำไมหน่อยนะครับใช่คุณไม่คิดจะบอกผมหน่อยเลยนะครับเราร่วมหัวตรงท้ายกันมาตั้งนานประสบการณ์ทะเลคุณได้ไปจริงๆหรือเปล่าไทยก็รู้เคยบอกอุ้ยไปคุณทักลี่จำได้ช็อตนึงที่จำได้ไหมที่คุณอติอ่ะคุยกับผู้หญิงคนนึงแต่คนชื่อก๊อตเนี่ยเขาอยู่ด้วยเอ้าบรามีในติ๊กต็อกแล้วก็มีทั้งไอ้นี่เลยเอาแล้วเอาแล้วไม่คือนั้นมาหาไงมาหาอยู่ด้วยอ๋อก็มาหาโอเขามาหาหรือเราไปหานะเขามาหาเฮ้ยเอาเลยเอาว่าเขามาเลยอ่ะคือแบบว่าผู้หญิงอ่ะถอเข้ามาหาเองเลยอ่ะคือทำไงได้ความคิดถึงอ่ะไม่ต้องพึ่งปฏิหารนะเออใช่แบบไปกินข้าวอ่ะเขาไม่ใช่เลยทักลี่กูเอ้าอะไรนะเอ้าเอ้าอะไรอะไรนะเอ้าข้าวเขาด้วยจริงไหมครับคุณชอบชวนแฟนใน IC ออกไปกินข้าว OC ตอนกลางคืนเออจริงครับ stop man อันนี้จริงครับจริงเอ๊กูไปกินข้าวใครวะจริงอันนี้เรื่องจริงพิธีกรเหรอครับกินข้าวหลายคนซะด้วยครับอ้าวเฮียแล้วแป๊บๆนึงนะครับพอดีว่าเดี๋ยวมันยังอยู่ในคลังความทรงจำของผมมาช่วยกระตุ้นให้หน่อยได้ไหมครับว่าคือใครมึงไปเรื่อยเลยทักนี่มึงอ่ะเผามึงดีกว่ามึงอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวงงว่ะพม่างงว่ะแป๊บนึงนะเขาบอกว่าเจ
จริงหรือเปล่าครับที่คุณสก็อตจีบเขาวันแรกคุณใช้เฟซไอซีโทรหาเขาเลยไม่เป็นคำถามที่ผมโคตรอยากได้คำตอบเลยครับข้อนี้จริงๆคือเขาโทรมาหาผมไงอ๋อโทรมาหาเขาโทรมาหาเขาโทรมาหาก็คือมึงไม่รับที่อะไรเลยมึงปัดอย่างเดียวปัดออกอย่างเดียวเลยอุ้ยทำไมอ่ะทำไมถึงไม่รับอ่ะเขาอุตส่าห์โทรหาเลยนะมันเขาไม่เสียใจอ๋อรับอ๋อบัตรอยากให้ทุกคนนี่สวัสดีคนดูทั้ง 60,000 คนทั้งบ้านด้วยนะคะครับผมครับผมต้องขอบคุณมากครับเดี๋ยวขอขอบคุณนะครับที่มีรายการพิธีกรอะไรดีๆสวัสดีครับทุกคนที่ทำให้รายการออกมาได้เติบโตขึ้นนะครับเนี่ยครับผมอย่างที่ว่าครับผมแล้วการพิธีแบบนี้เติบโตแน่นอนครับถ้าไม่มีคนดูไม่มีวันนี้ครับผมดีมากครับแล้วเมื่อกี้เรื่องอะไรครับที่เขาไอ้นี่ดื่มทะเลไปกินข้าวไม่ที่ไปกินข้าวอ่ะอ๋อเรื่องไปอ๋อชอบชวนผู้หญิงไปเฮ้ยแล้วอันนี้ผมการันตีให้ครับว่าการันตีด้วยอ๋อที่แบบว่าคุณสก็อตไม่ค่อยมาเข้าร่วมแก๊งตอนไม่ใช่คือผมจะเล่าความเต็มที่ของชายคนนี้ฝั่งไว้ก่อนนะเรามีประชุมแก๊งของพวกผมไงที่ออกไปทำใหม่คุณสก็อตเนี่ยเขาไปนั่งกินอะไรนะจุ่มครับหมูจุ่มหมูจุ่มครับอันนี้ผมรู้เรื่องมาหาพวกผมเลยคุณเชื่อไหมแต่ผมจะคัดคนสักคนนึงเขาทิ้งมาเลยแล้วเขาทิ้งแฟนเขาไปที่นั่นด้วยโอ้โหไม่นี่คือความเป็นพี่ของเขาไม่คือวันนั้นมันรีบไงถูกไหมกูจบคนเดียวคำเดียวปุ๊บกูรีบเข้าบ้านคือแล้วเขายังมีแบบเฮ้ยเดี๋ยวกูไปกินต่อเลยนะเขาทำเพื่อส้นตีนอะไรก็ไม่รู้ครับแทนที่เขาไม่ต้องมาก็ได้ใช่ไหมครับคุณทักษิณจริงครับอันนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้อยู่เป็นคำถามที่ผมก็อยากได้คำตอบเหมือนกันครับคุณสก็อตช่วยชี้แจงหน่อยครับเรื่องนี้หย่อยมันตามครับมันก็ไม่เกี่ยวคนมันกินข้าวอยู่มึงก็บอกสิบอกแล้วไม่รีบไงกูเลยรีบรัดกลับมานี่ไงอ๋อแล้วขากลับไปเขาบอกเขากลับไปแล้วเขาไม่เจอแฟนเขาตกใจครับเขาจะนั่งรอมึงอยู่เลยไอ้เหี้ยร้านปิดไอ้สัสเขากลับบ้านดิเขาจะนั่งรอมึงอยู่ทำไมอ่ะไอ้จะโดนดิ้งอยู่ร้านข้าวใช่กลับไปไม่เจอแฟนตกใจไอ้นี่ตกใจโทรหาอีกเอาแฟนหายไปร้านเขาปิดแล้วจะนั่งอยู่ได้ไงก็กลับดิเต้นหายไปไหนอ่ะว่าแต่เรื่องนี้ฮาๆครับฮานี่มันนักสู้พันข้าวเหนียวของแท้เลยนี่ว่ะฮาๆยุคนั้นฮาฮามากก็มันแหละก็จะประชุมแก๊งถูกไม่ได้เวรต้องรีบไงก็รีบกลับมาคุยแป๊บตึงเข้ามาแป๊บตึงเขาเป็นคนที่เต็มที่ครับเต็มที่เป็นคนที่เต็มที่เวลาเพื่อนไปด้วยแล้วที่เต็มครับบอกนั่งได้สองคนนั่งเต็มแล้วมึงเป็นโควิดวิ่งกันไปยังไงอะเนี่ยมึงก็เอาโควิดมาอ้างกูหายตั้งนานแล้วมึงอ้างมึงอยู่ใกล้กูมึงไอแฮกไม่มึงกูไอปกติเดี๋ยวมึงอยู่ตรงเนี้ยแค่มึงขับรถมาหากูก็ถึงแล้วจริงว้าท่านี่จริงว่ะผมเอาคนอื่นดีกว่าไม่ได้ไอหย่อยไม่ว่างอะไอหย่อยไม่หย่อยไม่มีหย่อยหย่อยไม่มีหย่อยอีกแล้วเหรอเรามีคนนึงอยู่ครับที่เพิ่งเข้ามาเลยครับใครครับคุณทักนี่เราอยากจะสัมภาษณ์แบบเป็นคู่ไหมคะโอ้ยทำได้เหรอครับคู่นึงที่อยากจะสัมภาษณ์มากเลยแล้วได้เลยครับรีเควสมาเยอะด้วยเนี่ยก็โอเคนะครับไหนลองติดต่อเขาดูให้หน่อยคุณสมชายและคุณเลมอนเนตโอ้ยต้องให้เขาคุณเลมอนเนตเขาเตียนก่อนสองคู่นี้ก็คือ OC ตั้งแต่แรกเลยมั้งคะโอ้โหเอาดีไม่ใช่ที่ผมอันนี้ก็คือแบบอย่างนะครับอันนี้ก็คือแบบอย่างของหลายๆคนเหมือนกันนะครับแม่ได้ครับได้ลองติดต่อไปทางคุณเลมอนเนตสิคะว่าเขาว่างหรือเปล่าลองติดต่อขอให้ผมหน่อยครับผมพอดีรายการเรายิงยาวมาตอนนี้จะ16ชั่วโมงแล้วคือเวลารายการหมดนี่มีกี่ชั่วโมงครับเนี่ยมีรายการจบแล้วเดี๋ยวอีกสักแป๊บนึงก็จะหมดเวลาแล้วค่ะคิดอยู่เหมือนกันครับเพราะว่าขอแห้งแล้วค่ะล่าสุดเหมือนกันครับตอนนี้น้ำหมดไป2ขวดแล้วครับผมแล้วคุณทั้งนี้คุณก็กินไม่หยุดเลยนะผมตั้งแต่ผมเข้ามาคุณก็กินเต็มธรรมดาครับผมนั่นนี่ผมกินไปผมไม่แต่ผมว่าให้คุณสมชายนี่ติดต่อเองไหมครับแมสเตอร์ดีด้วยนะคะอันนี้ก็คนในเสาร์อาทิตย์เนาะโหอ๋อคุณเลมอนเนตไม่ตื่นเหรอครับเห็นเขาบอกไม่ตื่นป่ะว้าน่าเสียดายจังคุณเลมอนเนตไม่ตื่นว่ะอย่างนี้โอดสัมภาษณ์เป็นคู่เลยแต่เขาเฟซเขาเพิ่งใช้งานเมื่อ6นาทีที่แล้วนะครับไม่ตื่นยังไงครับอ้าวไอ้คุณแฟงฟุตลองโทรไปหน่อยก็ได้ครับใช้งานเมื่อ6นาทีที่แล้วใช้ได้สัมภาษณ์เป็นคู่น่าจะมีเขินแน่ๆเลยค่ะคุณทักลี่ครับผมว่านะรายการเราอุ้ยสบายสบายถามเกี่ยวกับเรื่องที่แบบว่าไม่อยากตอบก็ไม่ต้องตอบก็ได้รายการเราอ่ะสบายชิวๆอยู่แล้วผมก็บอกแล้วว่าเดี๋ยวก็มีคนตอบให้ส่วนเราก็แค่มีหน้าที่ถามแค่นั้นรายการเราชิวๆอยู่แล้วครับ
ตอนนี้มีคนทักมาถามผมเต็มเลยครับว่าเข้าตู้อะไรไอ้ไทยคือไอ้ไทยต้องไปแก้นะไทยต้องบอกทางบ้านก่อนนะคะว่าเราจะไม่สัมภาษณ์ทุกคนวันนี้นะเพราะว่าช่วงไม่ไหวเยอะค่ะเพราะเดี๋ยวยังไงไม่ไหวแล้วคุณลุงเขาก็ต้องทิ้งให้พวกเราเปิดรายการต่ออยู่ดีนะคะแน่นอนครับผมเดือนนี้นะคะเพราะว่าเดือนนี้มี28วันของทางนี้เออชิบหายแล้วแน่ๆค่ะอ๋อผมก็ว่าอยู่ครับว่าทำไมเจ้าเชื่อในเรื่องติดคีย์บอร์ดอ๋อว่าแล้วเชียวว่าอีกสักพักก็คงลาล่ะคุณเลมอนเอทเขายังน่าจะไม่เปิดคอมมาครับผมเช็คแล้วครับคุณเลมอนเอทไม่ได้เปิดคอมใช่ไหมคะไม่เป็นไรครับเสียดายงั้นเราชาวบ้านคุยกับคุณชายก่อนดีกว่าไหมครับคุณทักลี่โอ้ได้ครับผมแต่คุณเหลืออีก9นาทีนะคะโอเค9นาทีครับผม9นาทีรอบนี้ต้องไปจริงๆแล้วนะคะเหลือไว้จริงๆครับเพราะว่าตอนนี้ผมก็ถ้าลงเตียงคือตาหลับแน่นอนครับเพราะว่ายังไม่ได้นอนเลยค่ะงั้นเชิญคุณกั๊มเลยแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับฮัลโหลครับคุณกั๊มครับคุณกั๊มครับฮัลโหลครับคุณสมชายเขารู้ตัวหรือเปล่าคะเนี่ยเขารู้ตัวครับเดี๋ยวผมลองโทรเดี๋ยวผมลองโพสเขาไปดูครับอ๋อมาแล้วครับผมกามยินดีต้อนรับสู่รายการลากมาฆ่าค่ะครับผมเป็นรายการที่ถามมาตอบไปครับตอบตรงๆนะครับผมตอบไม่ตรงก็ได้หรือไม่อยากตอบก็ได้ครับเดี๋ยวมีคนตอบให้สื่อขอช่วยค่ะครับผมแต่ว่าคุณกามคะเดี๋ยวสักครู่ได้ไหมครับครับผมอันนี้ไม่เข้าใจเลยกินข้าวแป๊บนึงเฮ้ยไม่ครับเดี๋ยวเราลบกวนเวลาไม่เกิน8นาทีครับคุณกั๊มไม่ผมก็ไม่นานเหมือนกันครับผมลบกวนเวลาแป๊บเดียวเฮ้ยไม่เวลาผมมีค่าครับเดี๋ยวผมไม่ครับเดี๋ยวค่ะคุณทักที่งั้นเดี๋ยวเราจดไว้เลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะชวนมาเป็นคู่เลยเดี๋ยวเราจะนัดกันเป็นคู่อะไรได้ได้เอาอย่างนั้นก็ได้ผมอยากดูแบบนั้นมากกว่าที่เรานัดเลยดีกว่าเนาะโอเคไม่เป็นไรครับได้ครับโอเคได้ครับผมเรื่องนั้นสบายเดี๋ยวนัดคุณเลมูเนตมาด้วยเราจะหาใครมาแน่นอนครับรายการเรานี่แปดนาทีค่ะแปดนาทีเฮ้ยคุณเต๋ยนี่ไงคุณเต๋ยมาแล้วคุณเต๋ยมาแล้วเต๋ยแปดถ้าคุณเต๋ยมานี่อาจจะได้เพิ่มเป็นเดี๋ยวผมยิงยาวโทรสายเตรียมโป๊กไปก่อนเลยผมโป๊กแล้วครับผมโป๊กรับจังหวะนี้เขาอยู่เรียบร้อยผมฝัดโป๊กไปแล้วครับผมตอนนี้นะครับผมเขาอาจจะเมินเราหรือเปล่ายังอยู่ครับเดี๋ยวผมลองเช็คดูซิว่าเขาออนเขายังออนอยู่ครับยังไม่ได้ขึ้นว่าไม่อยู่จอครับมาแล้วครับเนี่ยนี่มาแล้วสวัสดีคุณเต๋ยยินดีต้อนรับสู่รายการลากมาฆ่าค่ะครับผมรายการถามมาตอบไปนะครับไม่อยากตอบก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวมีคนตอบให้ค่ะโอเคคุณเต๋ยอยู่ไหมครับไม่อยู่ครับโอ้ชัดเจนเสียงแจ๋วพอดีเลยแสดงว่าร่างกายกำลังฟิตโอเคครับผมนะก็ก็ไหนลองขอเสียงมาอีกทีนึงหน่อยครับคุณเต๋ยครับนี่โอ้เสียงชัดแจ๋วพร้อมให้สัมภาษณ์นี่นะครับเอาล่ะรายการเราประเด็นตรงนี้ก่อนเลยคุณทักลี่ว่ามาคนคุยนี่คืออะไรคะคุณเต๋ยเอ้ยไหนลองขยายความให้ผมฟังหน่อยสิครับคุยไม่ได้คบเนี่ยคืออะไรเอ้ยโอ้ยตายแล้วไอ้ผมอยากรู้เรื่องนี้มากเลยครับเผื่อผมจะช่วยอะไรได้อ๋อก็คุยกันเท่ๆไงครับวิแล้วทำไมอ่ะเกิดอะไรขึ้นแล้วทำไมถึงไม่ได้คบครับบ้านคะไม่พิมพ์ชื่อนะคะเราจะไม่พลาดพิงใครนะอ๋อใช่เราจะใช้เป็นโค้ดลับเฉยๆครับอาจจะเรียกอัญมณีอะไรอย่างนี้อัญมณีวิงวังฮะเปล่าไม่มีนะครับต่อแต่ละคนมันก็มีหน้าที่แล้วไม่ต้องสนใจครับพอดีคุยกับคนในหัวอะไรอันนี้จริงไหมคะที่คุณเลือกไม่ได้ระหว่างแก๊งกับผู้หญิงคุณเต๋ยอย่างนี้คุณไม่ใช่ลูกผู้ชายเลยดิถ้าคุณเป็นทำอย่างเงี้ยอะไรครับไม่ถึงแล้วคุณมันเคยมีกรณีที่แก๊งชนแก๊งใช่ไหมคะแต่ว่าคนที่คุณคุยอ่ะเขาอยู่อีกแก๊งนึงบ้าเฮ้ยสเปเชียลเกสคนนี้ต้องขอเสือกแล้วไม่ได้แล้วเดี๋ยวคุณกามครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวคุณกามครับคุณเต๋ยครับคุณเต๋ยสวัสดีฮะอย่าทราบว่าอันนี้ชื่อโอซีว่าอะไรนะครับคุณเต๋ยครับข้าวปลาใบแดกนะครับอย่าจะมีคนที่รู้เรื่องราวมาแล้วนี่ใช่มั้ยน้องเต้ยน้องเต้ยน้องเต้ยครับอันนี้น้องเต้ยมีวาร์ปมั้ยน้องเต้ยมีวาร์ปมั้ยเดี๋ยวขอแจกวาร์ปหน่อยน้องเต้ยเพื่ออะไรครับพี่เพื่ออะไรครับเพื่ออะไรครับเอาละครับเดี๋ยวรบกวนดูใต้เม้นนะครับน้องเต้ยก่อนน้องเต้ยโสดมั้ยน้องเต้ยโสดมั้ยครับน้องเต้ยโสดมั้ยเอาละครับผมแล้วเครื่องติดแล้วจังหวะนี้5นาทีสุดท้ายอยากจะมีใครจับจองมั้ยไม่ครับไม่วาร์ป IGตอนนี้นะครับบอกติ๊กต็อกไม่ได้ค่ะเดี๋ยวบอกไว้ก่อนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะลากคุณเต๋ยมาขายคุณด้วยรอก่อนเลยคุณไม่ต้องห่วงนะคุณขายเขาคุณโดนขายคืนแน่ผมไม่ขายพี่ชายผมอยู่แล้ว
เพิ่มเติมให้ผมด้วยนะอีกเยอะค่ะคุณเตยครับผมอะไรครับครับมีคนในใจไหมมีคนในใจไหมผมถามก่อนหมายถึงอันนี้หมายถึงอะไรครับเนี่ยงงไปหมดละพอดีผมจะขอแบบอนุญาตแจกวาร์ปหน่อยก็เลยอยากถามความมีใจไว้เผื่อแบบพี่เขาไม่ให้แจกอะไรอย่างเงี้ยพี่วาร์ปเสียอะไรล่ะพี่ไม่เอาเออนี่แสดงว่าคนนี้เรามีความลับให้ท่านผู้ชมทางบ้านรับรู้หน่อยนิดนึงอ๋อลองได้ไหมใช่ไหมโอเคหรือว่ายังเป็นความลับอยู่นะครับแต่ถ้าใครอยากรู้สามารถเซิร์ชไปได้เลยครับติดต่อไปทางไอ้บอยได้ครับหรืออินบ็อกซ์มาได้หมดโอ้โหเรียบร้อยครับมีหมดครับมีหมดกับโป๊กเลยเกียรตินี้แล้วป่ะครับเนี่ยในห้องนี้เลยครับได้ครับผมห้องนี้มีแต่คนไว้ใจได้นะครับถ้าเอาจริงๆอ่ะโอ้ยอุ๊ยอุ๊ยกดผิดไปกดห้องรีเบิร์ททีวีห้องใหญ่โอ้ยกันหมดเลยรู้กันหมดเลยตายแล้วว่ะแต่ล่าสุดนี้ผมเห็นเหมือนแบบเขาสร้างเฟซไอซีขึ้นมาแล้วครับเนี่ยเอาดีอุ้ยนี่มันตัวร้ายของจริงเลยนี่ว่าซอฟซอฟมาไม่ใช่เฟซไอซีชื่อว่าเตยอะไรครับเตยต่อหลังด้วยอะไรครับเตยต่อหลังด้วยอะไรซอฟซอฟปกหน่อยไอซีเนี่ยเขาไปสร้างแก๊งใหม่บราครับนี่แต่เรายังไม่ได้ยอมแพ้ใช่ไหมครับคุณเตยมีคนถามว่าไม่ไปกินข้าวแล้วเหรอคะตอนนี้ผมรอข้าวมาส่งเหรอครับซ้อมซ้อมซ้อมครับสั่งหลายอย่างครับไอ้ครับพี่ครับปกพี่อะไรกันเนี่ยให้เจแฟงครับพี่คือแฟงมีแฟงปกมามีทั้งชื่อครับเฟซเอซีหรือโอซีเขาครับโอซีผมไม่มีครับเขาไม่รับผมนะครับแล้วผมก็ลืมเออคุณส่งมาเขาไม่รับผมปกมาเตยคะติดนะคะที่ครับส่งครับตอนนี้แก๊งนึงไม่เคยเลยเพราะว่าคุณกล้ามครับส่งให้หน่อยครับผมคุยอยู่ด้วยนะจริงโอ้โหนี่คุณส่งมาผ่านไปเนี่ยครับไม่ฟังผมแล้วว่าผมจะฟังข้อแก้ตัวของคุณแล้วกันมันไม่ได้ข้อแก้ตัวเว้ยแต่คือตอนที่มันเอ๋อครับมันก็ไม่มีใครเห็นนะเอาจริงๆอ่ะก็หรอใช่เพราะว่าเอาจริงๆอ่ะไอ้ด้วยตัวเขาเองอ่ะผมก็อุ้มเขาเอ๋อครับมันไม่มีข้อยกเว้นหรอกครับหน้าที่มันต้องมาก่อนอยู่แล้วใจหรือเปล่าอ่ะเต็มใจดีผมด่ามาด้วยไอสวะกะยะเฮ้ยเอาดีแบบว่าเรื่องแก๊งก็ส่วนเรื่องนึงใช่ไหมคุณแยกเรื่องออกถูกต้องไหมใช่สิโหมันตอนนี้ได้ว่ะอะไรอ่ะอะไรผมอ่านทางบ้านเขาบอกว่าเตย SC อ่ะอันนี้เป็นจุดที่ทำให้คุณเตยได้มาพูดในสิ่งที่ทุกคนอาจจะยังไม่รู้คำว่าเตย SC นี่เป็นอย่างที่เขาพูดจริงหรือเปล่าจริงป่ะเนี่ยไหนลองพูดดูซิว่าแหละเรื่องเตย SC เนี่ยมันมายังไงมันมาได้ยังไงเคลียร์ใจว่าเราอ่ะขีดขึ้นมาเนี่ยเลือดเราสีอะไรฮะเลือดเราสีอะไรสูดดำหนังก๊อปไม่ได้มีอะไรหรือว่าสีดำกลิ่นเลือดออกมาก็เป็นสีแดงนี่ครับไม่ใช่ผลได้อะไรเกิดเป็นสีเขียวคุณไม่มีมูดเลยว่ะไม่อันนี้ผมเปรียบเทียบครับคุณผมเปรียบเทียบทั้งตบปากเขาให้เลือก2สีแล้วไม่ใช่เจนพี่เขาบอกสีแดงไม่ไหวแล้วว่าไปหยิบลูกซองใต้เก๊ผมมาดิตอนนี้คุณจะเขาเรียกว่านะได้อธิบายกับทางบ้านแล้วครับมาเลยครับสีดำสิคุณตอบแบบแม่งแบบปัดคุณตอบแบบว่าสีดำก็ได้ถามมาแบบคุณช่วยอธิบายอะไรให้มันแบบว่าดูลึกซึ้งกว่านี้หน่อยได้ไหมว่าแบบเอ้ยทำไมถึงเป็นสีนี้อะไรและทำไมถึงได้ขึ้นมีชื่อเต๋อ SC มาอะไรอย่างเงี้ยแก้ใจตรงนี้หน่อยไม่งั้นคนเขาเอาชื่อนี้เราไปพูดจนวันตายเลยไปอ่ะโอ้โหตายสุดท้ายแม่งเต๋อ SC ว่ะอะไรวะแม่งอยู่ JK มาตั้งนานทำเพื่อแกงแค่ตายทำไมกูแบบว่าไปชอบผู้หญิงคนนึงแล้วกูต้องเป็นเต๋อ SC ด้วยวะจริงต่อให้พูดยังไงไปแต่คือแบบไม่เอาเลือดสีดำใจสีเขียวนะไอ้เหี้ยบอยมึงฉีดดำเหี้ยของมึงเนี่ยเฮ้ยที่บ้านเขาน้ำประปารั่ววะเฮ้ยฮัลโหลพี่บอยน้ำประปารั่วมาครับเนี่ยออกเอาออกไปโอเคเรียบร้อยแป๊บนึงนะครับเมื่อกี้มีปัญหาทางด้านในนี่คุณทางลี่คะเวลาครับใกล้จะหมดแล้วนะคะว้าเสียดายจังจริงคุณเต๋อแล้วเคลียร์ใจก่อนไหมยังไงเตย SC เนี่ยสรุปแล้วจะยอมใช้ชื่อนี้เหรองั้นยังดีกว่าครับเพราะเดี๋ยวเวลามันไม่พอนะครับโอเคงั้นเอาไว้ต่อพรุ่งนี้แล้วกันเพราะพรุ่งนี้น่าจะมีคู่เดือดเลยเนาะพรุ่งนี้นะคะคู่แรกของเราเราจะเอาซอฟต์ก่อนแต่คู่สองมาแน่ๆค่ะครับผมคุณกัมทีวีนะคะกับคุณลิมบีลิมูเนตเนาะครับผมแล้วก็เดี๋ยวแขกรับเชิญน่าจะเป็นคุณเตยด้วยก็ได้ใช่ค่ะคิดว่าต่อมีอีกหลายคนเลยค่ะที่เรายังไม่ได้สัมภาษณ์จริงจริงเราก็ยังไม่ได้สัมภาษณ์พรุ่งนี้ป่วยครับพรุ่งนี้ป่วยแล้ววันนี้เดี๋ยวพี่โน้ตเต็มบทสัมภาษณ์มาด้วยนะครับผมผู้ชมทางบ้านอยากรู้เรื่องพี่มากเลยตอนนี้ใช่ใช่
เราจะสัมภาษณ์สักกี่คนดีครับพรุ่งนี้คุณนักโอ้โหมีหลายคนเลยครับมีผักชีนะครับโอ้แจ็คกี้ผักชีริมเลก็มานะคะเออพี่เซิร์ชอย่างเงี้ยแจ็คกี้นี่คนรอเยอะมากเลยนะคะแต่ว่าเขาน่าจะมาตอนเย็นๆปะใช่ใช่เขามาตอนเย็นๆป่านนั้นเราผมคงสู่ขีดไปก่อนแล้วแหละตอนนี้ก็น่าจะเพราะว่าตอนกลางวันเขาคงไม่ว่างเขาคงแบบว่าดูบ้องอยู่เออตอนนี้เขาไปสูบชาครับนั้นเดี๋ยวเจ๊แฟงครับเจ๊แฟงขออนุญาตแปะเรทไอซีไว้นะครับใครสำหรับใครที่อยากมีคำถามอะไรสนใจอยากจะถามครับส่งมาทางเฟซไอซีเจฟแฟงได้เลยนะครับเจฟแฟงครับผมฝากด้วยนะครับเจฟแฟงแปะลิงก์ให้หน่อยฮะแปะลิงก์ให้หน่อยฮะเดี๋ยวนะสักครู่นะครับแป๊บนึงนะครับแปะลิงก์เจฟแฟงให้หน่อยถ้าใครอยากจะได้คำถามแบบเอ็กซ์คลูซีฟอยากรู้อยากอะไรนะครับสามารถส่งมาทางที่งั้นผมจะเป็นลูกค้าคนแรกเลยครับเพราะว่าบริการนี้ดีจริงผมบอกเลยไหนดูซิตอนนี้นะคะวันนี้เราก็ต้องขอลากันไปก่อนแล้วนะคะกับรายการลากมาฆ่านะคะแน่นอนครับผมพิธีกรอะไรนะคะน่าทักลี่นะครับผมแล้วอย่าลืมเลยลืมไปเลยไม่ได้เลยต้องขอบคุณ I have CPU ใช่ไหมค่ะที่มีคอมดีข้าวสารแรงอะไรนะเออทีมงานซัพพอร์ตออนตลอดแข่งกับร้านป่ายางอืมแล้วก็ขอบคุณช่องทางที่เราได้มาออกอากาศตอนนี้ได้ค่ะก็คือ Twitter นั่นเองนะคะใช่ครับผมขอบคุณนักสืบของเราทุกคนด้วยนะคะครับบางว่าพรุ่งนี้มาช่วยกันสืบต่อใหม่เนี่ยนะครับแต่ผมคิดว่าวันนี้นักสืบหรือนักเสือครับเนี่ยที่มาเนี่ยนักสืบครับนักสืบมากันเยอะชิบหายเราไม่ได้บังคับเขาใจแค่เมื่อฟิลเลอร์นัมเบอร์วันพอพูดอ่ะมากินกุดกูไม่อยู่บนบันลังไอ้โน่นนึงกูไม่ได้ปลอมแบบผมมึงไม่ได้ไม่นอนจะคิดจะเข้ามาหลอกหรือพอกูทำมึงลบเป็นกองพอกูใจแค่เมื่อฟิลเลอร์นัมเบอร์วันพอพูดอ่ะมากินกูไม่อยู่บนบันลังไอ้โน่นนึงกูไม่ได้ปลอมแบบผม